สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้นุ่มมาชวนทำนะคะจากต้นคิดก็คือเป็นที่รองกาแฟนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมเลยนะคะก็คือแผ่นซีดีที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะอย่างที่สองนะคะเขาเรียกว่าผ้านะคะผ้าที่เศษๆเหลือๆของเราอ่ะนะคะอย่างที่สามคือปืนก้าวค่ะแล้วก็อุปกรณ์ในการตัดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดกันนะคะโดยที่เราจะวางผ้านะคะแล้วก็ตัดให้รอบผ้านะคะให้เผื่อไว้ข้างล่างข้างหลังด้วยนะคะคือแผ่นซีดีเนี่ยจะเหลือเยอะมากทุกบ้านเชื่อนะเมื่อก่อนก็คือแบบดูหนังทางซีดีกันเยอะนะคะที่บ้านก็เหลือเยอะนะจะทิ้งก็เสียดายเอามาทำอย่างนี้กันนะคะนะคะเราก็จะตัดผ้านะคะจำนวน2พื้นนะคะเราทำกี่อันก็ตามจำนวนนั้นนะคะแล้วแต่ผ้าใครอยากได้สวยงามขนาดไหนนะคะสิ่งต่อไปที่เพื่อนๆจะต้องทำก็คือหลอกนะคะทีนี้ปืนกาวเราได้แล้วนะคะเราก็จับผ้านะคะเอาลายที่เราต้องการให้มันอยู่ด้านบนนะคะไว้ในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ปิดค่ะยิงนะคะยิงกับปืนยิงกาวนะคะโดยรอบนะคะโดยที่เราจะยิงรอบซีดีก่อนนะคะรอให้มันติดสนิทกันนะคะหลังจากนั้นกดให้แน่นๆระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็มาทำด้านถัดไปกันต่อนะคะเราก็ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะงั้นนะคะเพื่อนๆก็ตัดขอบทั้งหมดนะคะนะคะเป็นวิธีทำง่ายๆนะคะเราอยากได้ลายไหนนะคะก็ทำอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆก็จะได้ที่หลองแก้วแล้วนะคะนี้นะคะให้ลองหาแบบไฟแช็กก็ได้นะนุ่มๆอย่างนี้นะคะก็คือไว้จุดแก๊สเนาะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะลงให้ผ้ามันไม่เป็นขอบนะคะแล้วก็ผ้ามันเขาเรียกอะไรมันไม่ลงให้ทั่วค่ะนะคะมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือมันก็จะไม่ขาดหลุดร่วงหลุดลุ่ยนะคะเดี๋ยวเราไปลองแก้วกันดูค่ะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะเป็นอุปกรณ์เหลือใช้นะคะที่เพื่อนๆก็สามารถที่จะเอามาทำได้นะคะเดี๋ยวเราลองแค่นี้นะคะก็จะได้ที่รองแก้วค่ะก็ได้ที่รองแก้วนะคะแสนเก๋นะไม่เหมือนใครด้วยนะคะ
ลองไปทำดูกันนะคะอุปกรณ์เหลือใช้ในบ้านเรานี่แหละค่ะเอามาทำกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กและทีมงาน Easy Home นะคะในช่วง DIY ก็จากลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ